าสู่ยุคดิจิทัลอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้นอินเทอร์เน็ตนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกแล้วยังเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำงานความบันเทิงโดยเทคโนโลยีได้ช่วยให้ธุรกรรมต่างๆสามารถทำสำเร็จได้ด้วยการคลิกเพียงคลิกเดียวเทคโนโลยีได้ช่วยขยับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าที่จากเดิมต้องพบปะกันแบบซึ่งหน้ากลายมาเป็นพบปะเพื่อโต้ตอบกันผ่านทางจอภาพซึ่งรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคดังจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความนิยมในการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมต่อสังคมเครือข่ายตลอดจนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์และใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นๆทำให้ธุรกิจหรือกิจการต้องปรับไปสู่รูปแบบที่เรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซกันมากขึ้นจากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยปี2561ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าซึ่งพบว่าการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น LINEFacebook, Instagram, YouTube เพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นพูดคุยดูหนังออนไลน์ดูถ่ายทอดสดและคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันยังคงเป็นกิจกรรมยอดฮิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปีนี้โดยมีค่าร้อยละ 93.64 รองลงมาเป็นการรับส่งอีเมลมีค่าร้อยละ 74.15 ตามมาด้วยการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีค่าร้อยละ 70.75 การดูทีวีฟังเพลงแบบออนไลน์มีค่าร้อยละ 60.72 และการซื้อสินค้าบริการแบบออนไลน์มีค่าร้อยละ 51.28 ตามลำดับด้วยกระแสการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่งผลให้การซื้อขายสินค้าบริการแบบออนไลน์ติด1ใน5ของกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตถือเป็นโอกาสและความท้าทายของภาครัฐที่จะเร่งส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักของแผนชาติอันส่งผลให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทยกระทรวงพาณิชย์จึงผลักดันให้ผู้ประกอบการค้าต่างๆเข้าสู่ยุคการค้าออนไลน์โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจด้านต่างๆให้มีร้านค้าออนไลน์ด้วยรวมไปถึงผู้ที่สนใจเริ่มทำธุรกิจก็ต้องมีช่องทางขายออนไลน์ด้วยเช่นกันโดยพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์เข้ามาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทยเพราะขณะนี้การค้าออนไลน์ถือว่าเป็นที่นิยมและเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะคนไทยใช้ Facebook มากเป็นอันดับ3ของโลกและใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า46ล้านเครื่องจึงถือเป็นโอกาสทองในการขายของออนไลน์มากเป็นพิเศษร้านค้าออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งในการขายของบนอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมในไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นเพราะตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่เปิดกว้างใครก็สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้อย่างไม่ยุ่งยากการลงทุนต่ำที่สำคัญสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายการเปิดร้านค้าออนไลน์จึงได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่ต้องการหารายได้พิเศษร้านค้าออนไลน์ไม่เพียงแค่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการขยายช่องทางการขายบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับบริษัทหรือโรงงานผลิตที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มเติมเพราะการขายสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์จะช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างมากไม่ต้องจ้างเซลล์ไปเสนอขายสินค้าไม่ต้องเสียค่าน้ำมันค่าเดินทางแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์จะต้องมีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของตลาดและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์โดยการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเมื่อสร้างหน้าร้านขึ้นมาแล้วจะต้องหมั่นโปรโมทร้านค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงต้องพยายามโต้ตอบกับลูกค้าให้รวดเร็วทันใจดังนั้นหากเป็นสถานประกอบการ
ควรมีบุคลากรหรือผู้ดูแลระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาโดยเฉพาะและหากเป็นส่วนบุคคลก็ต้องเป็นคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาค่ะ